ค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องอนุพันธ์ย่อยของฟังก์ชันของ2ตัวแปรนะคะซึ่งอันนี้เราเรียนของ2ตัวแปรก่อนแล้วก็ส่วนเป็น3ตัวแปร4ตัวแปรหรือ n ตัวแปรเนี่ยก็สามารถใช้หลักการเดียวกันได้นะคะก่อนอื่นนะคะก็เราให้z เท่ากับ fxf ของ xy นะคะเป็นฟังก์ชัน2ตัวแปรแล้วก็มีจุด x0 y0 เนี่ยเป็นจุดภายในโดเมนของ f นะคะคราวนี้ปกติเนี่ยถ้าตอนฟังก์ชัน1ตัวแปรใช่ไหมคะเราก็จะมีสูตรอย่างเช่น fx เท่ากับ x เนี่ยเราก็ดิฟเทียบ x ไปนะคะแต่สมมุติเราเปลี่ยนตัวแปรนะคะเปลี่ยนตัวแปรสมมุติเรามีแบบ ft เท่ากับ t เนี่ยค่ะเราก็จะเปลี่ยนเป็นดิฟเทียบ t แทนนะคะดิฟเทียบ t แทนก็คือจะเป็นdf ดิฟเทียบ dt แทนนะคะซึ่งดิฟออกมาก็คือเหมือน fx เท่ากับ x อะค่ะดิฟออกมาก็เป็น1นะคะนี้พอเป็น2ตัวแปรเนี่ยทำยังไงนะคะวิธีในการทำก็คือเราเหมือนกับพอมันเป็น2ตัวแปรก็คือมองเป็น1ตัวแปรแทนโดยที่ว่าให้อีกตัวนึงเป็นค่าคงตัวนะคะอย่างเช่นถ้าเราจะดิฟเทียบ x นะคะเราก็กำหนดให้ y เนี่ยมันมีค่าเป็นค่าคงตัวนะคะอย่างเช่นเราสมมุติว่าให้ y เท่ากับ b นะคะดังนั้นเราจะได้ว่าฟังก์ชัน f ของเราเนี่ยจาก fxy ขึ้นอยู่กับตัวแปร x ตัวแปร y เนี่ยมองเป็น fxb ก็คือเป็นฟังก์ชันตัวแปรเดียวคือตัวแปร x นะคะเป็นฟังก์ชันของตัวแปร x เพียงตัวเดียวดังนั้นพอเป็นแบบตัวฟังก์ชัน x ตัวแปร x เพียงตัวเดียวเนี่ยเราก็จะสามารถใช้วิธีดิฟแบบ1ตัวแปรได้นะคะซึ่งถ้าฟังก์ชันนี้เนี่ยมีอนุพันธ์ที่จุด x เท่ากับ a นะคะไอตัว fx f ของ x กับ b เนี่ยค่ะมองเป็นฟังก์ชัน1ตัวแปรแล้วก็ถ้าฟังก์ชันนี้เนี่ยมีอนุพันธ์ที่จุด x เท่ากับ a นะคะเราจะเรียกอนุพันธ์นี้ว่าอนุพันธ์ย่อยของ f เทียบกับ x ที่จุด ab นะคะนี้ก็จะมีสัญลักษณ์นะคะ4แบบก็คือมองเป็นเคอร์ f by เคอร์ x นะคะของ ab นะคะหรือว่าจะมองเป็นดิฟเทียบ x นะคะก็เขียนเป็น f ห้อย x ของ ab นะคะจะเขียนสั้นๆเป็น fx ก็ได้นะคะหรืออีกตัวหนึ่งที่มีใช้ก็คือเป็น d ห้อย x ของ f นะคะทีนี้พอเป็นเทียบกับตัวแปร y ล่ะก็ทำในทำนองเดียวกันก็คือพอเป็น f ของ xy นะคะก็มอง x เป็นค่าคงตัวนะคะก็คือให้ x เป็นเท่ากับ a เนี่ยเราก็จะได้ฟังก์ชันใหม่ก็คือฟังก์ชัน f ของ ay นะคะก็คือมองตัว a อันนี้เป็นค่าคงตัวนะคะดังนั้นก็จะเหลือฟังก์ชันที่เหมือนขึ้นอยู่กับตัวแปร y ดังนั้นเราก็จะทำการดิฟเหมือนกับเป็นฟังก์ชันของตัวแปร y เพียงตัวเดียวนะคะซึ่งเราจะได้ว่าถ้าฟังก์ชันนี้นะคะฟังก์ชันนี้เนี่ยมีอนุพันธ์ที่จุด y เท่ากับ b นะคะเราจะเรียกอนุพันธ์นี้ว่าอนุพันธ์ย่อยของ f เทียบกับ y ที่จุด ab นะคะแล้วก็สัญลักษณ์นะคะอันนี้เราดิฟเทียบ y เนาะมันก็จะเป็นเคอร์ f by เคอร์ y นะคะตรงนี้เป็น y หรือว่าเขียนเป็น f ห้อย y ของ ab นะคะหรือว่าเขียนสั้นๆ f ห้อย y หรือไม่ก็ d ห้อย y ของ fนะคะนั้นสรุปง่ายๆว่าอะไรสรุปง่ายๆว่าถ้าเรามีฟังก์ชันของ2ตัวแปรนะคะเวลาเราจะดิฟเนี่ยถ้าเราจะดิฟเทียบ x นะคะเราก็มอง y เป็นค่าคงตัวนะคะแล้วถ้าเราจะดิฟเทียบ y นะคะเราก็เป็นไงมอง x เป็นค่าคงตัวนั่นเองนะคะคราวนี้ถ้าเกิดเราอยากขยายไป3ตัวแปร4ตัวแปรก็เป็นไงคะอยากดิฟเทียบตัวไหนก็มองตัวที่เหลือเนี่ยเป็นค่าคงที่นะคะนี้มาดูบทนิยามนิดนึงนะคะบทนิยามของการเริ่มต้นของเรื่องอนุพันธ์นะคะก็คือเรามองในรูปของลิมิตนั่นเองนะคะดังนั้นมาดูตรงบทนิยามนะคะก็คือเราให้ z นะคะเท่ากับฟังก์ชัน f ของ xy นะคะก็คือเป็นฟังก์ชันของ2ตัวแปรนะคะแล้วก็ ab เนี่ยเป็นจุดภายในโดเมนของ f นะคะเราจะได้ว่าอนุพันธ์ย่อยของ f นะคะเทียบกับ x ที่จุด ab นะคะคืออะไรก็คือค่าลิมิตนะคะตัวนี้นะคะตรงนี้เรามองเป็นเทียบกับ x นะคะดังนั้นเราก็มองเป็นลิมิตนะคะของ h เข้าใกล้0ของอะไร f a บวก h ของ b โทษทีค่ะ f a บวก h กับ b นะคะก็คือมองตรงส่วน y เป็นค่าคงที่นั่นเองแล้วก็ลบ f a b นะคะหารด้วย h ดูลิมิตว่าลิมิตตัวเนี้ยมีค่าหรือเปล่านะคะถ้าลิมิตมีค่าเราก็จะได้ว่าอนุพันธ์ย่อย
ของ f เทียบกับ x ที่จุด a b เนี่ยก็คือค่าลิมิตนี้นั่นเองนะคะแล้วก็ใช้สัญลักษณ์ตัวนี้นะคะส่วนอนุพันธ์ย่อยของ f เทียบกับ y ที่จุด a b นะคะนี้พอเราจะมองเป็น อนุพันธ์ย่อยของ f เทียบกับ y เราก็จะมองอะไรคะที่ x เนี่ยเป็นค่าคงที่ดังนั้นตัวอนุพันธ์ย่อยนี้คืออะไรนะคะก็คือถ้าเราได้ว่าค่าลิมิตตัวนี้มีค่านะคะลิมิตตัวนี้ก็คือ f ของ a นะคะแล้วก็เป็น b บวก h นะคะลบด้วย f a b นะคะส่วนด้วย s ถ้าลิมิตตัวนี้มีค่านะคะลิมิตตัวนี้มีค่าเราก็จะได้ว่าลิมิตค่านี้ค่ะคือลิมิตค่านี้คืออนุพันธ์ย่อยของ f เทียบกับ y ที่จุด ab แล้วก็ใช้สัญลักษณ์เป็นตัวนี้แทนนะคะซึ่งเราจะเห็นว่าจากที่ข้างบนแล้วก็ตรงนิยามเนี่ยก็คือพูดง่ายว่าถ้าเราจะหาอนุพันธ์ย่อยนะคะก็คือมองตัวหนึ่งเป็นตัวแปรนะคะจะดิฟเทียบ y เนี่ยก็มอง x เป็นค่าคงที่นะคะจะดิฟเทียบy ก็มอง x เป็นค่าคงที่นะคะงั้นการหาอนุพันธ์ย่อยก็คืออะไรคือการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน1ตัวแปรนั่นเองนะคะซึ่งพอเป็นการหาอนุพันธ์ของ1ตัวแปรเนี่ยดังนั้นสูตรต่างๆนะคะที่เราเคยใช้ในการหาอนุพันธ์ของ1ตัวแปรเนี่ยก็นำมาใช้ได้หมดเลยนะคะลองมาดูตัวอย่างอย่างเช่นอันนี้นะคะให้ f ของ xy เนี่ยเท่ากับ 3x กำลัง 5y ลบ 4y กำลัง 2 บวก 5x ลบ 7 นะคะให้หาค่า f ค่อย x นะคะดังนั้นก็คือให้ดิฟเทียบ x เนี่ยของ1ที่จุด1กับลบ1นะคะแล้วก็ดิฟเทียบ y ที่จุด1กับลบ1นะคะก็มาเริ่มทำนะคะงั้นอันแรกนะคะเราก็ดู f ค่อย x ก่อนเนาะ f ค่อย x ของ xy นะคะดูอันทั่วไปก่อนเดี๋ยวค่อยแทนค่าที่จุด1ลบ1นะคะตัวนี้ตามนิยามคืออะไรก็คือดิฟเทียบ x นะคะก็คือคอของ 3x กำลัง 5y นะคะลบ 4y กำลัง 2 บวก 5x ลบ 7 เนาะดูของตัวนี้นะคะดิฟเทียบ x คราวนี้พอดิฟเทียบ x แสดงว่าอะไรคะมอง y เป็นค่าคงที่เนาะตรงนี้เป็นค่าคงที่นะคะดังนั้นพอดิฟออกมาก็ได้อะไรคะตรงนี้เป็น เรากระจายดิฟได้นะคะดิฟผลบวกผลลบอันนี้ดิฟ 3x เหมือนมองเป็น 3y มองเป็น 3y คูณ x กำลัง5เนาะนั้นก็พอดิฟก็จะได้เป็นอะไรคะดิฟเทียบ x ก็จะเป็น 3y เนาะอันนี้เหมือนมองเป็นค่าคงที่ดิฟ x กำลัง5ก็ได้อะไรคะ 5x กำลัง4นะคะตัวถัดมาดิฟตัวนี้จะเห็นว่าไม่มีตัวแปร x เลยเนาะก็คือมองเป็นค่าคงที่ดิฟค่าคงที่ได้0นะคะอันถัดมาดิฟตัวนี้นะคะดิฟตัวนี้ดิฟ 5x ก็ได้5นะคะดิฟลบ7ลบ7ก็ได้0นะคะงั้นค่าเข้ามาก็เป็น 15y x กำลัง4นะคะบวก5ไรอันนี้แต่เราต้องการหาค่าอะไรคะดิฟเทียบ x ที่จุด1ลบ1นะคะก็แทนค่าไปก็จะเป็น15คูณลบ1นะคะแล้วก็คูณ1กำลัง4บวก5ก็เป็นลบ15บวก5ก็ลบ10นะคะถัดมาดิฟเทียบ y บ้างของ xy นะคะก็คือดิฟเทียบ y ของ 3x กำลัง 5y ลบ 4y กำลัง 2 บวก 5x ลบ 7นะคะดังนั้นดิฟเทียบ y ก็มองแหละมอง x เป็นค่าคงที่นะคะดังนั้นอันนี้ดิฟออกมาอันแรกก็จะได้ค่าคงที่เนาะได้ตัวข้างหน้านะคะหลังจากนั้นก็ลบ 4y กำลัง 2ก็ดิฟ4ได้10ดิฟ 4y กำลัง 2นะคะดิฟ y กำลัง 2ได้ 2y แล้วก็ตัวนี้เป็นค่าคงที่เนาะก็เป็น0นะคะดิฟค่าคงที่0อันนี้ก็ค่าคงที่ก็เป็น0เหมือนกันนั้นอันนี้ก็จะได้เป็น 3x กำลัง 5 ลบ 8y เราก็มาดูที่1กับลบ1นะคะ1กับลบ1ก็อันนี้ก็จะได้เป็น3คูณ1กำลัง5ลบ8คูณกับลบ1นะคะก็เป็น3 8กับบวกกับ8เนาะก็เป็น11นะคะข้อถัดมานะคะให้หาอนุพันธ์ย่อยของ f x y
เมื่อของ fxy เท่ากับ 2x บวก y กำลัง2ส่วนด้วย x ลบ y นะคะดังนั้นอันนี้เราก็ต้องหาอะไรบ้างหา fx นะคะของ xy กับ fy ของ xy นะคะจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยโจทย์บอกว่าให้หาอนุพันธ์ย่อยเนาะแต่เวลาหาอนุพันธ์ย่อยเราก็มีทั้งดิฟเทียบ x กับดิฟเทียบ y นั้นก็หามาทั้งคู่นะคะนั้นตัวแรกนะคะ fx ของ xy นะคะตัวนี้ก็คืออะไรคือดิฟเทียบตัวนี้ 2x บวก y กำลัง2ส่วนด้วย x ลบ y ดิฟเทียบ x นะคะเท่ากับเท่าไหร่ตัวนี้จะเห็นว่าอยู่ในรูปอะไรคะผลหารเนาะผลหารก็ใช้สูตรอะไรคะล่างดิฟบนลบบนดิฟด่างส่วนล่างกำลัง2นะคะแล้วก็อันนี้เราก็มอง y เป็นค่าคงที่นะคะงั้นอันนี้ก็จะเป็นอะไรล่างดิฟบนนะคะครูเขียนละเอียดก่อนละกันข้อ1ดิฟบนก็ครูเขียนค้างไว้ก่อนตัวนี้แล้วก็ลบบนดิฟล่างดิฟล่างนะคะส่วนด้วยล่างกำลัง2นะคะตัวนี้ก็จะได้เป็น x ลบ y เนาะลองลงมาอันนี้ดิฟเทียบ x นะคะดังนั้นมอง y เป็นค่าคงที่ดิฟเทียบ x ก็ตรงนี้ได้2แล้วก็ลบตัวนี้ลอกมา 2x บวก y กำลัง2นะคะตัวนี้ก็ดิฟเทียบ x ตรงนี้มองอันนี้เป็นค่าคงที่นะคะดิฟเทียบ x ตัวนี้ x ตัวเดียวก็เป็น1ส่วนด้วย x ลบ y กำลัง2นะคะจัดรูปนิดนึงก็เป็น2x ลบ 2y นะคะลบ 2x แล้วก็บวกโทษทีค่ะตรงนี้ต้องเป็นลบเนาะเพราะว่ามีลบคูณมันก็เป็นลบ y กำลัง2ส่วนด้วย x ลบ y ทั้งหมดกำลัง2นะคะอันนี้ตัดกันค่ะดังนั้นก็ได้เป็นลบ 2y ลบ y กำลัง2ส่วนด้วย x ลบ y ทั้งหมดกำลัง2นะคะโอเคที่ไม่พอนิดนึงนะคะอย่างนั้นเดี๋ยวครูไปหา fy ของ xy ที่หน้าใหม่ละกันนะคะฟังก์ชันนิดนึงครูมีในกระดาษได้ไม่ต้องเลื่อนไปเลื่อนมา fy ของเราคือตัวนี้ 2x บวก y กำลัง2ส่วนด้วย x ลบ y นะคะตัวนี้นั้นดิฟเทียบอันนี้นะคะก็ใช้อะไรล่างครูลืมอันนี้นะตอนนี้ดิฟเทียบ y นั้นอันนี้เป็นค่าคงที่นะคะล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างส่วนด้วยล่างกำลัง2นะคะงั้นอันนี้ดิฟเทียบ y ตรงนี้เป็นค่าคงที่เนาะงั้นตัวแรกก็ได้แหละค่ะ x ลบ y ลอกลงมาเนาะอันนี้ดิฟเทียบ y อันนี้ดิฟค่าคงที่เป็น0นะคะดิฟเทียบ y ดิฟ y กำลัง2เทียบ y ก็ได้เป็น 2y แล้วก็ลบก็ลอก 2x บวก y กำลัง2มานะคะดิฟเทียบ y อันนี้ค่าคงที่เป็น0นะคะดิฟลบ y ได้ลบ1ก็ส่วนด้วย x ลบ y กำลัง2นะคะแล้วก็อันนี้ครูกระจายเข้าเลยละกันเนาะก็เป็น 2xy ลบ 2y กำลัง2นะคะแล้วก็อันนี้ลบคูณลบเนาะเป็นบวกนะคะนั่นก็เป็นบวก 2x บวก y กำลัง2ส่วนด้วย x ลบ y ทั้งหมดกำลัง2นะคะอันนี้ 2xy ตัดไม่ได้เนาะ 2xy บวก 2x แล้วก็ลบ 2y บวก y ก็ลบ y กำลัง2
นะคะส่วน x ลบ y ทั้งหมดกำลัง2นะคะนั้นเราก็จะได้อนุพันธ์ย่อยของฟังก์ชันนี้นะคะก็คือหาดิฟเทียบ x อันนึงแล้วก็ดิฟเทียบ y อันนึงนะคะข้อถัดมานะคะตัวนี้ให้หาอนุพันธ์ย่อยนะคะตรงนี้น่าจะเป็นเลข2เนาะให้หาอนุพันธ์ย่อยของฟังก์ชันนี้นะคะ f ของ xy เท่ากับ e กำลัง x ยกกำลัง 2y คูณกับ sin ของ 3y เนี่ยยกกำลัง2นะคะงั้นอาจจะเห็นคร่าวๆแล้วว่าอะไรตัวนี้เป็นผลคูณนะคะเดี๋ยวเราจะดิฟผลคูณกันนะครูจะเริ่มดิฟเร็วขึ้นแล้วนะคะ เดี๋ยวจะใช้สูตรเลยอ่ะงั้นหา fx ของ xyนะคะก็จะเป็นอะไรอันนี้เรามองตัวนี้เป็นหน้าตัวนี้เป็นหลังเนาะดังนั้นก็เป็นเท่ากับหน้าดิฟหลังนะคะดิฟหลังได้อะไรดิฟหลังดิฟไซน์กำลัง2นะคะดิฟไซน์กำลัง2ได้อะไรคะ2ไซน์ของ 3y แล้วก็อะไรคะดิฟ 3y อีกทีนึงเนาะอ๋อโทษทีค่ะครูเผลอเอาใหม่อุ้ยเผลอเนาะเพราะว่าอันนี้นะคะเราจะดิฟเทียบ x เนาะงั้นก้อนนี้ก็เป็นอะไรคะดิฟเทียบ x เราเลยได้ว่าก้อนเนี้ยมันเป็นค่าคงที่เพราะมันเป็นของตัวแปร y นะคะดังนั้นอันนี้จริงๆก็คือดิฟเทียบ x ก็ไม่ได้ต้องใช้ผลคูณนะคะเพราะว่าตรงนี้เป็นค่าตรงเนี้ยเป็นค่าคงที่งั้นครูก็ดึงค่าคงที่มาก่อน 3y นะคะแล้วก็ดิฟแค่ตัวนี้พอนะคะดิฟแค่ตัวนี้พอดิฟตัวนี้ก็เป็นไงดิฟ e ยกกำลัง x ยกกำลัง 2y นะคะตามสูตรดิฟ e กำลัง u ก็ได้นะคะ e กำลัง u แล้วก็ดิฟ u แล้วก็ดิฟตัวนี้นะคะดิฟตัวนี้ก็อย่าลืม y เป็นค่าคงที่นะคะดังนั้นก็จะได้เป็น2 x แล้วก็คูณ y นะคะงั้นอันนี้ดิฟเทียบ x ได้อันนี้นะคะต่อไปดิฟเทียบ y ดิฟเทียบ y นะคะดิฟเทียบ y ก็ครูลบตรงนี้นิดนึงก่อนดิฟเทียบ y นะคะก็คราวนี้ก้อนนี้กับก้อนนี้มีตัวแปร y ทั้งคู่นะคะคราวนี้ใช้ดิฟผลคูณแล้วนั่นก็จะเป็นอะไรคะแล้วก็ดิฟเทียบ y มอง x เป็นค่าคงที่เนาะมีแค่ตรงนี้นะก็จะเป็นหน้าดิฟหลังนะคะดิฟตัวนี้ดิฟตัวนี้ก็ดิฟไซน์กำลัง2 3y ก็ได้เป็น2ไซน์ 3y นะคะแล้วก็ดิฟเหมือนมองตัวนี้เป็นอารมณ์เหมือนมองเป็น u กำลัง2เนาะงั้นดิฟ u กำลัง2ก็ได้2 u นะคะแล้วก็เป็นไงพอ2 u แล้วก็ดิฟ u อีกทีนึงก็ดิฟไซน์ได้ cos ของ 3y นะคะได้ cos ของ 3y แล้วก็มันเป็น cos ข้างในที่มันไม่ได้เป็นตัวนี้แต่ก็ดิฟอีกทีนึงก็คือได้3นะคะดังนั้นก็แรกแน่นี้แล้วก็หน้าดิฟหลังนะบวกหลังนะคะแล้วก็ดิฟหน้าก็ตัวนี้นะคะก็เป็นอะไรดิฟ e กำลัง u มองเป็น e กำลัง u เนาะดิฟ e กำลัง u ได้ e กำลัง u แล้วก็ดิฟ u นะคะดิฟ u อย่าลืมว่า x มัน x กำลัง2คือมองเป็นค่าคงที่ก็คือได้ x กำลัง2มานะคะคราวนี้ก็ดิฟอันเนี้ยเสร็จแล้วจัดรูปนิดนึงนะคะคูณค่าพวกค่าคงที่อันนี้มี3เนาะ3 2เป็น6e กำลัง x กำลัง 2y นะคะ sin 3y cos 3y นะคะบวกอันนี้ครูเอา x กำลัง 2 e กำลัง x กำลัง 2y มาข้างหน้านะคะก็ sin กำลัง 2ของ 3y นะคะก็จะเสร็จเรียบร้อยนะคะอนุพันธ์ย่อยของฟังก์ชันนี้นี้ข้อถัดไปนะคะข้อถัดไปเนี่ยก็คือบางกรณีนะคะถ้าเกิดเราไม่สามารถใช้สูตรการหาอนุพันธ์นะคะเราก็จะกลับไปที่นิยามนะคะก็คือไปใช้นิยามคราวนี้มาดูตัวอย่างอย่างข้อนี้นะคะก็คือเราให้ฟังก์ชันของ fxy มา
แยกเป็นกรณีนะคะก็คือถ้า x y เท่ากับ0เนี่ยจุด00เนี่ยก็ให้เป็น0นะคะแต่ว่าถ้าไม่ใช่00นะคะให้เป็นฟังก์ชันนี้นะคะจากข้อนี้เนี่ยถ้าโจทย์นะคะถ้าเกิดให้หา fx ของ x y เฉยๆอย่างนี้นะคะก็เราก็อาจจะต้องแบ่งเป็นกรณีที่มันไม่ใช่ที่จุด00นะคะแล้วก็กรณีทั่วไปนะคะพอเป็นอันกรณีทั่วไปเนี่ยเราก็สามารถดิฟจากตัวนี้ได้เลยนะคะแต่คราวนี้พอเป็นที่จุด00เนี่ยค่ะไม่สามารถดิฟได้ทันทีนะคะก็คือต้องกลับไปที่บทนิยามนะคะดังนั้นก็เดี๋ยวเรามาตรงนิยามนะคะน่าจะพอจำนิยามได้เนาะนิยามของ fxนะคะเราดู fx ที่00ก่อน fx ที่จุด00ก็คืออะไรคะเป็นค่าลิมิตนะคะเมื่อ s เข้าใกล้0ของอะไรคะ f ของตอนแรกมันมองตรงนี้เป็น ab เนาะถ้าจำได้ก็จะเป็นอะไรคะเป็น a บวก s นะคะซึ่งในที่นี้ a คือ0ก็คือ0บวก s แล้วก็ที่จุด b ก็คือ0เหมือนกันแล้วก็ลบ f ที่ abนะคะส่วนด้วย s นะคะก็คือหาอันนี้แทนคราวนี้เราก็มาดูก็เป็นลิมิตนะคะของ s เข้าใกล้0คราวนี้ฟังก์ชันนี้ก็คือฟังก์ชัน f ของ s 0นะคะซึ่งมันไม่ใช่จุด00เพราะเป็น s เข้าใกล้0ไม่ใช่ว่า s เท่ากับ0นะคะดังนั้นเราก็ไปแทนข้างบนนะคะมันก็จะกลายเป็นอะไรคะเป็นขอโทษทีค่ะเดี๋ยวครูลบอันนี้นิดนึงจะได้ไม่งงนะคะตอนนี้ตรงนี้คือเป็น f ของ s 0นะคะแล้วก็ลบ f 0 0ส่วนด้วย s นะคะงั้นอันนี้ f s 0ก็คือแทนฟังก์ชันข้างบนนะคะก็จะกลายเป็นอะไร s กำลัง3บวก0ส่วนด้วย s กำลัง2บวก0นะคะซึ่งก็คือตัดกันแล้วก็เหลือ s นั่นเองนะคะแล้วก็ลบ0ส่วน s ซึ่งก็ตัดกันเป็น1นะคะแสดงว่าอันนี้ได้เป็น1นะคะถัดมาครูลบอันนี้นิดนึงละกันอันถัดมาให้หา fy นะคะของ0 0นั้นก็จะเท่ากับอะไรลิมิต s เข้าใกล้0ของ f ที่อะไรคะ a เฉยๆก็คือ0นะคะแล้วก็ b บวก s นะคะก็คือ0บวก s ลบ f 0 0นะคะส่วนด้วย s มันก็จะเป็นลิมิต s เข้าใกล้0นะคะอันนี้ก็จะเป็น f ของ0 s ลบ f 0 0ส่วนด้วย sฟังก์ชันนิดนึงนั้นอันนี้ก็จะเป็นลิมิต s เข้าใกล้0นะคะ f ของ0 s ก็แทนตรงนี้นะคะทั้งนั้นก็จะเป็นอะไรเป็น0บวก s กำลัง4ส่วนด้วย0บวก s กำลัง2ซึ่งก็เป็น s กำลัง2นั่นเองส่วน f 0 0ก็เป็น0นะคะแล้วก็ส่วน s อันนี้ตัดนะคะพอ s เข้าใกล้0ก็เลยได้เป็น0นะคะงั้นอันนี้ก็จะได้เป็น fx ที่จุด00เนี่ยเท่ากับ1นะคะส่วน fy ที่จุด00ก็เท่ากับ0นั่นเองนั้นเราน่าจะพอเห็นตัวอย่างคร่าวๆนะคะของการหาอนุพันธ์ย่อยนะคะยังใช้หลักเดิมนะคะว่าถ้าจะหาอนุพันธ์ย่อยเทียบ x ก็มอง y เป็นค่าคงที่นะคะแล้วก็ถ้าจะหาอนุพันธ์ย่อยของ y ก็มอง x เป็นค่าคงที่นะคะแล้วก็สูตรทั้งหลายนะคะที่เราใช้ตอนการหาอนุพันธ์1ตัวแปรเนี่ยสามารถเอามาใช้ได้นะคะก็คือพวกมีสูตรอะไรมั้งคะดิฟค่าคงที่เป็น0นะคะดิฟผลคูณก็เป็นอะไรหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้านะคะดิฟผลหารก็ล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างส่วนล่างกำลัง2นะคะพวกผลบวกผลคูณอะไรก็สามารถขอโทษค่ะพวกผลบวกผลลบนะคะค่าคงที่ก็สามารถใช้อนุพันธ์แยกได้นะคะแยกผลบวกแยกผลลบได้นะคะนี้หลังจากที่เราหาอนุพันธ์ย่อยนะคะเทียบ x เทียบ y เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพอเราหาอนุพันธ์มานะคะไอ้ตัว curl f by curl x หรือว่า curl f by curl y เนี่ย
มันก็ยังเป็นฟังก์ชันของตัวแปร x กับ y เหมือนเดิมนะคะดังนั้นเราก็เป็นไงคะเราสามารถหาอนุพันธ์ย่อยของมันได้อีกนะคะซึ่งในหัวข้อถัดไปก็คือเราจะพูดถึงอนุพันธ์ย่อยอันดับสูงนะคะก็คือเป็นอันดับ2อันดับ3อันดับ4ไปเรื่อยๆนั่นเองนะคะคราวนี้ไอ้ตัวแรกนะคะ ker f by ker x เนี่ยกับ ker f by ker y นะคะเราจะเรียกว่ามันเป็นอนุพันธ์ย่อยอันดับที่1ของ f นะคะดังนั้นให้ฟังก์ชัน2ตัวแปรมาดิฟครั้งแรกนะคะก็เรียกอนุพันธ์ย่อยอันดับที่1นะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยอย่าลืมว่าพอเป็น2ตัวแปรเนาะมันก็เลยมีดิฟเทียบ x กับดิฟเทียบ y นะคะแล้วก็อย่าลืมอีกอันนึงถ้าเกิดเรามี3ตัวแปรก็จะเป็นไงคะอย่างเช่นสมมติครูมี fxของ y ของ z เนาะ3อันอย่างนี้เวลาเราหาอนุพันธ์ย่อยก็จะมีอะไรคะมี f เทียบ x มี f เทียบ y นะคะแล้วก็มี f เทียบ z นะคะก็เป็น3ตัวนะคะแล้วก็วิธีในการทำก็คืออะไรถ้าเกิดจะดิฟเทียบ x ก็มอง2ตัวนี้นะคะมอง2ตัวนี้เป็นค่าคงที่นะคะจะดิฟเทียบ y ก็มองอันนี้กับอันนี้เป็นค่าคงที่นะคะส่วนถ้าจะดิฟเทียบ z ก็เป็นไงคะมอง2ตัวนี้เป็นค่าคงที่นั่นเองนะคะแล้วก็เรียกไอ้ตัวนี้ว่าเป็นอันดับที่1นะคะคราวนี้พอถัดมาเนี่ยเราจะดิฟอันดับที่2นะคะจะดิฟอันดับที่2เนี่ย เราจะเห็นว่าทั้ง ker f by ker x กับ ker f by ker y เนี่ยมันก็อยู่ในรูปทั้งตัวแปร x กับตัวแปร y นะคะดังนั้นเป็นไงคะเราก็สามารถดิฟครั้งที่2เนี่ยเทียบทั้ง x ทั้ง y นะคะมันก็เลยออกมาได้4รูปแบบนะคะตามนี้นะคะ4รูปแบบตามนี้ก็คืออะไรคืออย่างเริ่มอันแรกนะคะเริ่มอันแรกว่าถ้าเรามี ker f by ker x นะคะ ker f by ker x ดิฟมาแล้วอันดับที่1ดิฟเทียบ x มาพออันดับที่2ก็เป็นไงคะอาจจะดิฟเทียบ x ซ้ำอีกหรือว่าอาจจะดิฟเทียบ y นะคะหรือถ้าตอนอันดับ1เนี่ยเราดิฟเทียบ y มานะคะตอนอันดับ2เราอาจจะเป็นไงคะดิฟเทียบ xแล้วก็หรืออาจจะดิฟเทียบ y ตอนอันดับ2ก็ได้ดังนั้นมันก็เลยมี4รูปแบบนะคะคราวนี้พอเป็น4รูปแบบนะคะตัวที่เราดิฟครั้งแรกครั้งที่1เนี่ยดิฟเทียบ x ครั้งที่2ดิฟเทียบ x เนี่ยเราจะเขียนแทนด้วยตัวนี้นะคะใช้ตัวนี้ก็คือตรงนี้เหมือนดิฟ2ครั้งก็เป็น ker กำลัง 2x นะคะแล้วก็มี ker x 2อันก็เป็น ker x กำลัง2นะคะแล้วก็หรืออีกจะสัญลักษณ์หนึ่งนะคะที่เป็น f ห้อย x ก็คืออันนี้คือครั้งที่1เป็น x เนาะแล้วก็ครั้งที่2ก็เป็น x นี้ถัดมานะคะถ้าเกิดครั้งที่1เป็นเทียบ x นะคะแล้วครั้งที่2เนี่ยเป็นเทียบ y นะคะตรงข้างบนก็จะเป็น ker กำลัง 2x นะคะส่วนดิฟเทียบ x แล้วดิฟเทียบ y เนี่ยจะเป็นเริ่มจากอันนี้ดิฟเทียบ x แล้วก็ดิฟเทียบ y นะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยถ้าวิธีการมองที่เราวันนี้นะคะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นเหมือนของฟังก์ชัน f อย่างนี้ก่อนเนาะดิฟเทียบ x นะคะแล้วหลังจากนั้นก็เอาตัวนี้มาดิฟเทียบ y อีกทีนึงดังนั้นก็เขียนเรียงแบบนี้นะคะเทียบ x ก่อนแล้วค่อยเทียบ y นะคะส่วนถ้าอีกสัญลักษณ์หนึ่งนะคะอีกสัญลักษณ์หนึ่งก็จะเป็นอะไร f ห้อย x ห้อย f ห้อย x แล้วค่อย y ก็คือดิฟเทียบ x ก่อนแล้วก็ค่อยดิฟเทียบ y นะคะตามนี้ไล่สลับกันนิดนึงนะคะดังนั้นอย่าจำสลับเนาะอันนี้ก็เป็นทิป x เราเทียบ y อันนี้เทียบ x แล้วก็เทียบ y นะคะอันถัดมานะคะก็คือถ้าอันดับ1เราเป็นดิฟเทียบ y นะคะแล้วครั้งที่2เนี่ยมาเทียบ x นะคะนั้นก็จะกลายเป็นข้างบนเนี่ยจะเป็น x กำลัง 2f นะคะข้างล่างก็เป็นไงเทียบ y ก่อนแล้วก็เทียบ x นะคะนั้นตรงนี้ก็จะเป็น f ห้อย y ก่อนแล้วก็ค่อยห้อย x นะคะอันถัดมาถ้าดิฟเทียบ y ก่อนนะคะแล้วก็อีกทีนึงดิฟเทียบ y อันนี้ไม่ค่อยสับสนเท่าไหร่ก็จะเป็น ker กำลัง 2f นะคะดิฟเทียบ ker y กำลัง 2นะคะจริงๆมันเหมือนมองเป็นอันนี้เนาะ ker y กับ ker y นะคะ ker y กับ ker y ก็เป็น ker y กำลัง 2ไปนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเทียบ y เทียบ y นะคะนี้ถ้าเกิดครูมีอย่างนี้ล่ะคะ x y อย่างนี้แสดงว่าอะไรคะครั้งที่1ก็จะเป็นครั้งที่1ก็จะเป็นอะไรก่อนเทียบ x ก่อนแล้วก็พอครั้งที่2ก็เป็นไงเทียบ x แล้วก็ครั้งที่3ก็จะเป็นเทียบ y นะคะเราก็สามารถหาไปได้เรื่อยๆนะคะถ้าเป็นอย่างนี้ ker กำลัง 3f ของ ker x ker y อย่างนี้ก็จะเป็นอะไรคะครั้งที่1เนี่ยจะเป็นเทียบ y ครั้งที่2ก็จะเป็นเทียบ x แล้วก็
ครั้งที่3ก็จะเป็นเทียบ x นะคะงั้นมาดูตัวอย่างเนาะอันนี้บอกให้fxy มานะคะเท่ากับ y คูณ e กำลัง xy นะคะแล้วก็บวกกับ x กำลัง3บวก y กำลัง2นะคะให้อันนี้มาให้หาอนุพันธ์ย่อยอันดับที่2ของ f นะคะหาอนุพันธ์ย่อยอันดับที่2ของ f งั้นจริงๆเราต้องไล่ว่าอะไรคะถ้าจะไปหาอนุพันธ์ย่อยอันดับที่2ตอนอันดับ1เนี่ยก็จะมีอะไรก่อนมีเคอร์ f by เคอร์ x นะคะแล้วก็เคอร์ f by เคอร์ y เนาะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นไงคะพออันดับ2ก็จะเป็นเคอร์ f by เคอร์ x กำลัง2เคอร์ f by เคอร์ y แล้วก็เคอร์ x นะคะแล้วก็เคอร์ f by เคอร์ y กำลัง2ตรงนี้ต้องเป็นกำลัง2ด้วยนะคะแล้วก็คือ f อันนี้ก็คือดิบ y ก่อนแล้วก็เทียบ x นะคะอันนี้คือที่เราต้องหามานะคะงั้นเริ่มจากคือ f by คือ x นะคะอันนี้ก็เป็นไงคะก็คูณดิบเทียบ x เลยเนาะดิบเทียบ x อันนี้แสดงว่าตรงนี้ก็มอง y เป็นค่าคงที่นะคะ y เป็นค่าคงที่นั้นก็y เป็นค่าคงที่นะคะดังนั้นอันนี้พอดิฟเทียบ x ปุ๊บก็ดิฟแค่ e กำลัง xy นะคะดิฟ e กำลัง xy ก็ได้ e กำลัง xy แล้วก็คูณ y นะคะบวกอันนี้ก็จะเป็น 3x กำลัง2 y กำลัง2นะคะคูณจากรูปไหนก็เป็น y กำลัง2 e กำลัง xy บวกกับ 3x กำลัง2 y กำลัง2อันนี้ได้อันดับ1ของดิฟเทียบ x นะคะมาดูอันดับ1เทียบ y อันดับ1เทียบ y ก็มอง x เป็นค่าคงที่นะคะมอง x เป็นค่าคงที่ดังนั้นอันนี้มี y คูณอันนี้ต้องมองเป็นผลคูณแล้วนะคะนั้นก็เป็นอะไรหน้านะคะดิบหลังดิบหลังก็ e กำลัง xy แล้วก็คูณ x นะคะบวกหน้าดิบหลังบวกหลังดิบหน้าดิบหน้าได้1นะคะอันนี้ได้ตัวแรกแล้วก็ตัวข้างหลังก็x กำลัง3ตัวนี้เป็นค่าคงที่นะคะงั้นดิฟออกมาก็ได้เป็น x กำลัง3ดิฟ y กำลัง2ได้2 y นะคะงั้นอันนี้ครูเขียนอันนี้นิดนึงก็เป็น x y e กำลัง x y บวก e กำลัง x y จึงไม่ต้องใส่อันนี้แหละวงเล็บแล้วก็บวก x กำลัง2x กำลัง3 x กำลัง3 2 x กำลัง3 y นะคะ ได้ตัวนี้มาอ่ะคราวนี้ก็จะมาหาอนุพันธ์อันดับ2นะคะดังนั้นอันแรกก็เอาตัวนี้นะคะมาดิฟเทียบ x อีกทีนึงก็เป็นอันนี้คือ x กำลัง2นะคะก็เอาตรงนี้มาดิฟเนาะอันนี้ข้างหน้ายังเป็น y กำลัง2เหมือนเดิมนะคะดังนั้นมองเป็นค่าคงที่เนาะเพราะเรากำลังดิฟเทียบ x ก็จะได้เป็นมี y กำลัง2ก็ดิฟ e กำลัง xy ได้ e กำลัง xy แล้วก็ y นะคะแล้วก็บวกอันนี้ก็ดิฟเทียบ x ก็เป็น 6x นะคะแล้วก็ y กำลัง2ตัวถัดเสร็จ1อันถัดมาก็เป็นคือกำลัง2 f ของเราดิฟเทียบ x เนาะเอาตัวนี้เหมือนเดิมนะคะตัวนี้มาทำเหมือนเดิมแล้วก็ค่อยมาดิฟเทียบ y นั้นก็ยังเป็นตัวนี้อยู่นะคะแต่ว่าดิฟเทียบ y แหละตัวนี้ดิฟเทียบ y นั้นอันนี้ก็จะเป็นผลคูณเนาะเพราะเป็นตัวมีตัวแปร y ทั้งคู่นะคะส่วนอันนี้มองอันนี้เป็นค่าคงที่นะคะนั้นก็จะได้เป็นหน้าดิฟหลังนะคะก็ e กำลัง xy คูณ x บวกหลังดิฟหน้าดิฟหน้าคือ 2y นะคะแล้วก็บวกกับ 3x กำลัง2นะคะแล้วก็ดิฟ y กำลัง2ก็ได้ 2y นะคะจัดรูปนิดนึงก็นี่เป็น xy กำลัง2 e กำลัง xy บวก2y e กำลัง xy แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นบวก6 x กำลัง2 y โอเคนะคะ
อันถัดมาก็ตัวนี้นะคะตัวนี้ก่อนละกันนะคะแนนก็จะมามองที่อันนี้แทนและนะคะก็จะเป็น curve f by กำลัง2เนาะ curve y กำลัง2นะคะอันนี้เอาดิฟเทียบ y ดังนั้นก็จะมองเป็นก้อนนี้กับก้อนนี้คูณกันอยู่นะคะแรกก้อนนี้กับก้อนนี้คูณกันอยู่นั้นก็จะเป็นหน้านะคะดิฟหลังอันนี้ดิฟ xy บวกหลังดิฟหน้านะคะแล้วก็ถัดมาก็มาก้อนนี้อ๋อมันบวกกันอยู่กับก้อนนี้นะคะดิฟ e กำลัง xy ก็เป็นได้e กำลัง x y แล้วก็ดิฟเทียบ y ก็ได้ x มานะคะแล้วก็ก้อนนี้ก็จะได้เป็น 2x กำลัง3นั่นก็จะเป็น x กำลัง2 y e กำลัง x y บวก x คูณ e กำลัง x y บวก x คูณ e กำลัง x y แล้วก็บวก 2x กำลัง3นะคะซึ่งอันนี้ก็ได้เป็นอะไร 2x e กำลัง xy นะคะก็เหลืออีกอันหนึ่งนะคะอีกอันหนึ่งคือตัวนี้เนาะก็เป็นคือกำลัง 2f ส่วนคือ x คือ y ก็คือดิฟเทียบ y มาก่อนนะคะก็ไปดิฟที่ตัวนี้นะคะแต่ว่าเอาดิฟเทียบ x อันแรกก็จะเป็นผลคูณเหมือนเดิมนะคะอันนั้นก็เป็นหน้าดิฟหลังอันนี้ดิฟเทียบ x ก็ได้ y มานะคะมอง y เป็นค่าคงที่บวกโอ้จะตีกันไหมเนี่ยครูขอลบอันนี้นิดนึงกลับมาที่อันนี้ก่อนก็เป็นหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าก็คือได้ y นะคะแล้วก็บวกดิฟตัวนี้ดิฟตัวนี้ก็เป็น e กำลัง xy คูณ y นะคะอันนี้เรากำลังดิฟเทียบ x อยู่ก็มอง y เป็นค่าคงที่แล้วก็บวก3 2 6 x กำลัง2 y นะคะงั้นก็ตรงนี้ก็จะเป็น xy กำลัง2 e กำลัง xy นะคะแล้วก็บวกกับอันนี้ e กำลัง xy กับ e กำลัง xy ก็คูณ y ทั้งคู่ก็เป็น 2y e กำลัง xy นะคะแล้วก็บวก 6x กำลัง 2y นะคะงั้นก็เราก็จะได้อนุพันธ์อันดับ2นะคะของฟังก์ชันนี้ครบทุกตัวนะคะคราวนี้ครูให้จดเพิ่มอันหนึ่งเนาะเหมือนตอนสแกนจะหายไปแผ่นหนึ่งนะคะตัวอย่างหนึ่งให้ f x y เท่ากับ x กำลัง3 y กำลัง2ลบ x กำลัง2 sin y นะคะจงหาf x x y นะคะก็คือหาอนุพันธ์ตัวนี้นะคะอนุพันธ์ย่อยตัวนี้อ่ะนั้นอันแรกเนี่ยที่เราจะดูก็คือตรงนี้แสดงว่าต้องเป็นไงคะดิฟเทียบ x ก่อนแล้วก็มาเทียบ x อีกทีนึงแล้วก็ค่อยเทียบ y นะคะนั้นอันแรกเราก็หา f x นะคะ f x ก็ดิฟเทียบ x เนาะดังนั้นอันนี้มองy เป็นค่าคงที่นะคะดิฟเทียบ x ก็มอง y เป็นค่าคงที่อันนี้ก็จะได้เป็น 3x กำลัง2 y กำลัง2นะคะลบตัวนี้เป็นค่าคงที่เนาะดังนั้นก็เป็น 2x แล้วก็ sin y นะคะถัดมาเป็นไง fxx นะคะแสดงว่าก็มอง y เป็นค่าคง
งที่เหมือนเดิมนะคะ and dip อันนี้ก็จะเป็น 6x นะคะ y กำลัง2ลบ2ก็เหลือ2 sin y นะคราวนี้อันที่3นะคะ dip เทียบ y อันสุดท้าย dip เทียบ y ดังนั้นอันนี้ก็จะมอง f เป็นค่าคงที่นะคะตัวนี้ไม่มี x เลยดังนั้นก็นี่ก็ dip y กำลัง2ได้2 y นะคะเป็น 6x คูณ2 y แล้วก็อันนี้ dip sin ได้ cos นะคะก็เป็น cos y อันนี้ก็เป็น12 x y ลบ2 cos y นะคะก็จะได้ที่เราต้องการตัวนี้นะคะโอเคค่ะก็สำหรับเรื่องอนุพันธ์ย่อยนะคะก็เดี๋ยวครูจะแบ่งเป็น2คลิปนะคะนี่ก็จะเป็นคลิปแรกก่อนนะคะดังนั้นสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะ